ผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันในมิวเวิลด์ค่ะซีซั่น2เนาะเอาชีวิตรอด 1.16.5 ค่ะทำไมไฟไม่หายไปเอ่ยทำไมไฟยังเผาอยู่คะมิวได้ไปตั้งค่าปิดการทำงานการลามของไฟค่ะมันก็เลยทำให้ไฟอ่ะไม่หายไปแล้วก็ไม้ค่ะจะไม่ถูกเผาไหม้นั่นเองตรงนี้ก็เลยเป็นการเทสค่ะว่ามันปิดแล้วมันใช้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ตลอดที่ผ่านมาเราไม่เคยสร้างอะไรจากไม้ได้เลยค่ะเราก็อยากจะสร้างอะไรจากไม้บ้างใช่ไหมเพราะว่าสร้างแต่จากไม้ทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไฟไหม้เดี๋ยวมันก็ฟ้าผ่าทีนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นสิ่งก่อสร้างสวยๆจากไม้แล้วมิวก็อยากสร้างจากไม้บ้างนะพูดตามตรงเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญในวันนี้ค่ะเป็นของที่ขาดไม่ได้ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องทำนั่นก็คือฟาร์มเหล็กนั่นเองค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โหจึ๊ดเอ้ยได้นี่คือพื้นที่ที่จะส่งชาวบ้านขึ้นมาเนาะโอเคก็นับไปจากตรงกลางฝั่งละ2บล็อกจะเป็นเตียงนั่นเองค่ะเตียงที่1 2 3 4ฟาร์มเหล็กหรือว่าฟาร์มไอรอนโกเลมเนี่ยเกิดจากการที่ชาวบ้านค่ะต้องการไอรอนโกเลมอ่ะเขาก็จะมีการก็สิบหรือพูดคุยกันถึงไอรอนโกเลมทีนี้เมื่อครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดค่ะไอรอนโกเลมก็จะเกิดมานั่นเองมันง่ายเนาะใช่เลยแต่ทีนี้เราสามารถเร่งการเกิดของไอรอนโกเลมได้ค่ะด้วยการทำให้ชาวบ้านเหล่านี้รู้สึกตื่นตระหนกกับซอมบี้กับมอนเตอร์ที่จะมาทำร้ายเขาอ่าใช่ปะตรงนี้ค่ะเราก็จะทำให้เป็นบ่อซอมบี้นั่นเองแล้วก็วางน้ำไปค่ะแต่เอ๊ะสร้างอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจมาอยู่กันในโหมดสร้างสรรค์ค่ะนี่คือฟาร์มที่เราได้ออกแบบไว้มันมีประสิทธิภาพมากเพราะมันทำให้ไอรอนโกเลมค่ะเกิดเร็วขึ้น 12.5 วินาที 12.5 วินาทีอย่างนั้นเลยเหรอเมื่อเราดูจากฮิตบ็อกซ์ใช่ไหมจะเห็นว่าระยะสายตาของชาวบ้านค่ะมองเห็นเจ้าซอมบี้ซอมบี้ก็เห็นชาวบ้านเป็นระยะระยะการวางน้ำกับการวางโซแซนตรงนี้ค่ะจะทำให้ซอมบี้ผุบสลับกันระหว่างเห็นกับไม่เห็นเห็นกับไม่เห็นเนาะมันก็จะตื่นตระหนกเป็นช่วงช่วงทีนี้ข้างบนนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่กับระบบน้ำไหลที่ได้วางไว้เพื่อผลักดันไอรอนโกเลมให้ลงไปเข้าสู่ระบบข้าที่อยู่ข้างล่างนู้นโอ้นั่นไงผุบก็มาตรงนี้ค่ะเราได้ทดสอบในการวางกระจกไว้ว่าไอรอนโกเลมจะเกิดบนกระจกไหมคำตอบคือเขาไม่เกิดบนกระจกค่ะถ้าบล็อกด้านล่างมันไม่ใช่บล็อกทึบแสงสมมุติค่ะเราวางระบบท่าไอรอนโกเลมไว้บนนี้นะไอรอนโกเลมมีเลือด100หน่วยใช่ไหมลาวาทำดาเมจ8หน่วยทุกๆวินาทีก็คือจะต้องใช้เวลาตั้ง 12.5 วินาทีค่ะในการฆ่าไอรอนโกเลมทำให้ไอรอนโกเลมค่ะหายไปจากการรับรู้ของชาวบ้านช้าลง 12.5 วินาทีทีนี้ไอรอนโกเลมตัวใหม่ที่เกิดจะเกิดมาในอนาคตก็จะเกิดช้าลง 12.5 วินาทีค่ะวิธีการเร่งประสิทธิภาพของความก็คือการทำให้ไอรอนโกเลมหายไปจากระยะสายตาของชาวบ้านเร็วที่สุด16บล็อกจากระยะการรับรู้ของชาวบ้านแล้วก็3บล็อกค่ะจากระยะความสูงของไอรอนโกเลมที่สูง 2.7 บล็อกนั่นเองหลักการเยอะเนาะแน่นอนมันต้องแบบนิดนึงค่ะนี่ค่ะเห็นปะเขาเลือดเยอะไงกว่าเขาจะตายก็ใช้เวลานานนี่วิธีนี้เร็วที่สุดออกจากฟาร์มยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะนี่เห็นไหมชาวบ้านเอ๊ะเฮ้ยกำลังตื่นตระหนกอยู่ไม่นอนตอนคืนก็เลยนอนเอ๊ะจะต้องไม่โผล่มาเอ๊ะตื่นอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยค่ะคือพฤติกรรมที่เราต้องการก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Minecraft Game Media ค่ะที่เขียนข้อมูลพวกนั้นให้ฟาร์มของเราใช่มั้ยมันอยู่เหนือแบบบ้องการสุดท้ายของมนุษยชาติชาวบ้านพอดีค่ะเซฟกันนิดหนึ่งปิดไว้ค่ะอย่างน้อยแบบเผื่อมีซอมบี้ตกร่วงลงมาจะได้ไม่ล่มสลายกันทั้งหมู่บ้านเอ๊จะคราฟแท็บรอแต่คิดว่ามีแท็บรออยู่นะคะเพราะเราคราฟไว้เยอะมากโอ้นั่นไงใช่เลยจึ๊บแล้วก็ประตูตรงนี้ด้วยค่ะปิดตีเมนนั้นปิดด้านล่างส่งไปปิดด้านล่างได้ด้วยแฮะมิวสงสัยค่ะว่าเวลาที่เราตกปลาเรายังได้เนมแท็กอยู่ไหมไม่แน่ใจเลยคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วมั้งใช่ไหมเพราะว่าถอดเรื่องการได้สมบัติจากการตกปลาในน้ำหนึ่งบอกไปละเช็คดูกันนิดหนึ่งค่ะเพื่อความชัวร์จึ๊บ
ไม่มีมีแค่ทิปไวฮุกแล้วก็สตริงโอเคเนมแท็กคงไม่ได้จากในนี้แล้วแหละแน่นอนเลยค่ะเนมแท็กน่าจะหาได้จากการแลกชาวบ้านนั่นไงโอ้โห20เลยเหรอดูสิไดมอนด์ละมีตัวอื่นเป็นไดมอนด์ไหมเอมเมอรัลอ๋อไม่ใช่สายที่แรกเหรอนี่20ก็20นายจัดไปค่ะแรกเลยแก้ไขชื่อเนมแท็กที่แอนวิลชื่ออะไรก็ได้ค่ะซอมบี้น่ะนะถ้าเราไม่ติดเนมแท็กให้มันค่ะเมื่อระยะเวลาผ่านไปเขาจะหายไปจะเอาซอมบี้มายังไงล่ะเนี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนสนใจมิวจะทำให้ซอมบี้อ่ะเกิดขึ้นบนนี้เอาข้างบนนี้เลยแหละแล้วก็ค่อยๆล่อเขาให้เดินมาตกบ่อนี้นั่นเองอีซี่เนาะแน่นอนถึงได้สร้างจากดินไงล่ะเพราะว่าดินมันโละง่ายธนูพาวเวอร์พันเฟรมอินฟินิตี้ค่ะนี่แหละเลเวลหายไปกับการอินจานธนูนี่แหละน่าจะไม่เกิดบนนี้นะเนี่ยโอ้ยเช้าพอดีเลยต้องรออีกคืนหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเป็นเกตจัดไปก็เหลือแค่รอกลางคืนเนาะเพราะว่าโครงสร้างอื่นอะมันยังคงทำไม่ได้หรอกต้องรอซอมบี้ก่อนซอมบี้ยังไม่มาเลยรู้สึกต้องแบบวิ่งไปวิ่งมากับฐานกับตรงนี้บ่อยมากอะน่าจะย้ายแบบสมโนครัวไปอยู่แถวนี้นะได้ไหมแต่ก็ไม่ได้หรอกตรงนู้นอะในอนาคตมันจะแหลกมากเราควรใช้ชีวิตอยู่ไกลๆจะได้ไม่แหลกอ่ะถังค่ะมาเลยการฆ่าไอรอนโกเลมอะมันก็ฆ่าได้หลายวิธีนะทำไมเราไม่ฆ่าด้วยกองไฟโอ้กองไฟทำดาเมจทีละ2หน่วยแล้วชาตินี้มันจะตายไหมเนี่ย น่าคิดอ่ะเอ้ยแต่ฆ่าด้วยกองไฟก็เป็นทางเลือกที่ดีนะกำลังแบบฟินกับไฟสีฟ้าไงอะไรก็อยากจะใช้กองไฟมีกองไฟมีควันเนี่ยก็จะเอาให้พื้นที่นั้นแหลกไปเลยใครดาวน์โหลดมิวเวอร์ไปเล่นก็คงจะเล่นไม่ได้ แผนการชั่วร้ายใช่ป่ะเอาให้มันแหลกแบบสุดๆเลยค่ะใครมาพวกต้องกระตุกต้องหน่วงอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าสู่ระบบเทสกันอีกรอบหนึ่งค่ะไปฝั่งทางก่อนนั่นไงหูยโผล่มาพอดีเลยคือการฆ่าด้วยลาวาไม่ว่ายังไงอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะสูญเสียเหล็กจากการที่โดนลาวาเผาใช่ไหมแต่ถ้าฆ่าด้วยกองไฟค่ะเราจะไม่สูญเสียเหล็กจากการโดนลาวาเผาแน่นอนเพราะกองไฟมันไม่เผาไอเทมไอรอนโกเลมกระโดดแฮะโอเคค่ะไม่กระโดดแล้วนั่นแหละนั่นแหละเรื่อยๆค่ะโอ้ยกำลังโดนเรื่อยเลยอ่ะตายละเรากำลังเผากัญชากันอยู่นั่นเองเนาะช่วงนี้กัญชากำลังมาแรงค่ะนี่ไงเหล็กอยู่ในนี้เฮ้ยวิธีนี้มันดีกว่านะนี่ไงคะคุณผู้ชมเหมาะมากเลยค่ะฆ่าไอ้รันกอลเลมด้วยกองไฟสีฟ้าถ้าด้วยลาวาก็มีโอกาสที่แบบเหล็กมันจะเด้งไปโดนลาวาถูกทำลายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแคมป์ไฟค่ะไม่ว่ายังไงอะเหล็กที่เราได้รับมันจะเป็น 100% ไม่ถูกทำลายอย่างแน่นอนไอเราก็วิ่งมาแต่ลืมว่าตอนไปขี่ม้าไปตอนกลับวิ่งกลับเอาโอ้ยไปเอาม้าก่อนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเดินไปเดินมาบ่อยอะไงนายมาสิคือถ้าอยากให้ซอมบี้เกิดค่ะทั้งหมดนั้นอ่ะไม่ยากเลยนะจำกัดพื้นที่การเกิดของซอมบี้อ่ะไม่ให้มันเกิดในพวกแบบพื้นข้างล่างเนี้ยแค่เนี้ยเดี๋ยวเขาก็ไปเกิดข้างบนเองนั่นแหละปักท้อนเลยยิ่งสว่างซอมบี้ก็จะไม่มานี่ค่ะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะรอลุ้นเลยถ้าตรงนู้นอ่ะมันไม่เกิดจริงไม่เวิร์กจริงบิวจะใช้วิธีการส่งซอมบี้จากล่างค่ะขึ้นข้างไปข้างบนมันต้องเกิดนะเราอุตส่าห์เตรียมพื้นที่ไว้ให้นายเกิดแล้วนายก็ต้องเกิดอันนี้ก็เป็นเจ้าฮัทเขาแบบไม่โดนไฟไม่โดนแดดเผาเนาะเป็นซอมบี้ทะเลทรายเผื่อว่าบางทีกลับมาแล้วซอมบี้มันจะเกิดข้างบนนู้นโอ้โห
โอ้แถวนี้ไม่น่าล่ะซอมบี้ถึงไม่เกิดนู่นอุ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยอุ้ยเจ้าสกิลตันนายทำร้ายเกือบทำร้ายเราแล้วเห็นไหมเอ้ยว่าจริงระเบิดก็ได้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละต้องสามตัววิธีนี้แหละเคลียร์ง่ายอุ้ยสองวิตัวน้อยอืมเฮ้ยนี่ไงการต่อสู้บนหลังม้าอืมถ้าให้เดานะคะเอนทิตี้แถวนี้มันอยู่เยอะแล้วมอนเตอร์มันก็เลยไม่ค่อยเกิดเป็นไปได้เป็นไปได้นี่นายโอ้ยสีเขียวๆจากดงอ้อยขยับเข้ามาขยับเข้ามาในนิดนึงไม่เอานายต้องขยับเข้ามาข้างในกว่านี้นะเพื่อนนั่นเลยค่ะแล้วก็ติดเนมแทงให้เขาเลยอ่ะมีชื่อแล้วไม่หายไปแน่นอนเราจะพาซอมบี้อ่ะขึ้นมาด้วยระบบน้ำเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าเอ๊ะซอมบี้มันจมน้ำนี่จะขนส่งด้วยระบบน้ำได้ยังไงคุณผู้ชมคะต่อให้เขาแข็งแกร่งแค่ไหนค่ะเขาก็สู้กับสิ่งหนึ่งไม่ได้หรอกที่มันแข็งแกร่งกว่านั่นก็คือโซแซฮึบไปดูเซปึ๊บโดนผักขึ้นอย่างรวดเร็วนี่เลยค่ะสิ่งนี้คีย์สำคัญเอ้ยไม่ตายหรอกได้เวลาที่จะยึดเคลื่อนย้ายนายแล้วนะโอ้ยแล้วมันท็อตในวันที่รางรถไฟมีน้อยค่ะก็ได้ยุยังไงก็ได้แน่นอนก็ไม่โดนหรอกอ่ะนั่นแหละอุ้ยเก่งฉลาดไปไปไปเออเก่งจริงมันล่อเขาค่ะเออนั่นแหละเอ้ยโค้งแมนวะสอนมาดีนะเนี่ยรู้เรื่องรู้ภาษาไปให้สุดแล้วหยุดที่ประตูเดินไปเดินไปเดินไปอืมต้องหาโอกาสสกิดเอ้ยนั่นแหละไปเลยค่ะเมื่อกี้เราเห็นมือเขาแปลว่าเขาขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนายอย่าตีเราเพราะเราเกาะเรามีสะท้อนเงียบเอ้ยสั่งได้ทันใจนี่ก็ปากท้อไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมันมีซอมบี้ที่เราไม่ต้องการโผล่ขึ้นมาข้างบนนี้เราต้องวางน้ำไว้ให้เขาแล้วลานั้นไอ้โดดเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นมาแล้วก็ตรงหัวซอมบี้ค่ะแนะนำให้เป็นสแลบไว้ก่อนคือถ้ามันเป็นบล็อกเต็มอ่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ชาวบ้านอาจจะไม่รับรู้ถึงซอมบี้ไงอ่ะก็เลยต้องเป็นสแลบไว้ก่อนเนาะขอบในทุกทิศค่ะเป็นกระจกสินะเดี๋ยวนะเอาออกก่อนเพราะเราไม่ต้องการฐานเราต้องการแค่ขอบโอ้เรียบร้อยค่ะดูเป็นอย่างนี้ละคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าเอ๊ะอย่างนี้เจ้าพวกไอรอนกอเลมจะไม่เกิดกับชาวบ้านหรอไม่เกิดค่ะเพราะว่าไอรอนกอเลมสูง 2.7 บล็อกในขณะที่พื้นที่ตรงนี้เราจะเว้นว่างไว้แค่2บล็อกเขาไม่เกิดแน่นอนเขาตัวใหญ่ไงเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะปิดหลังคาเลยพื้นที่แผ่นข้างบนนี้แหละจะเป็นโซนเกิดของเจ้าไอรอนโกเลมจากตรงกลางเว้นว่างไปด้านละ1บล็อกแล้วทำพื้นที่เป็น2คูณ3นี่คือด้านชิดกำแพงกำแพงค่ะวางเป็นสิ่งนี้ได้เลยรั้วแล้วก็ที่เหลือค่ะก็ให้วางด้านนอกตรงเนี้ยถ้าวางขยับมาอีก1บล็อกค่ะกระแสน้ำมันจะไม่พอดีก็เลยต้องวางบนนี้แหละขยับออกไปวางข้างนอกไม่ได้นะโอเคเปิดประตูทุกอันค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยอีกรู้สึกคุณผู้ชมจะสงสัยเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมไม่ค่ะเราก็พูดให้เคลียร์เนาะเปิดไว้ค่ะเพราะว่าถ้าปิดไว้อ่ะไอรอนกลิมเกิดขึ้นมาอาจจะติดตรงนี้ได้ไงก็เลยเปิดโล่งๆไว้ดีกว่าเงียบเงียบอุ้ยวางเยอะไปข้างในตรงนี้กลางสุดไม่ต้องใส่ก็ได้เปิดไว้น้ำ1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อกค่ะ
จัดปะสิจืดนี่จะเห็นว่าเวลาที่มีการพัดพาผ่านมาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขาดตรงกลางนี้อีก1บล็อกค่ะไปเออนั่นแหละใช่เลยเห็นปะจึ๊บส่งไอเทมไปค่ะเห็นปะไม่ว่าจะส่งไอเทมจากมุมไหนก็ตามก็จะถูกพัดมาปุ๊บนี่ไงจากตรงนี้ก็โค้งได้ปึ๊ดเหลียวอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นเลยค่ะจึ๊บนั่นเห็นมั้ยโค้งมาปุ๊บแล้วก็ร่วงจะย้ายชาวบ้านมาได้หรือยังยังค่ะต้องทำระบบฆ่าก่อนเคลียร์สิพีระมิดเล็งสิอ่ะนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17อ่ะตรงตำแหน่งกับที่ชาวบ้านจะอยู่กันประจำคือ17บล็อกแปลว่าเราต้องลงอีก3บล็อกค่ะประมาณนี้แหละแต่นี่คือมันเป๊ะเกินไปมันควรที่จะลงเผื่อไว้สักบล็อก2บล็อกเนาะโอเคมิวจะปิดแค่ขอบตรงนี้ค่ะให้มันสูงขึ้นนิดนึงเนาะเวลาที่มีพวกซอมบี้หรือว่าพวกมอนสเตอร์เกิดจะได้แบบไม่ลงมาในระบบฟาร์มของเราแค่นั้นค่ะลงมาสัก20 21 20 21 22โอเคเผื่อไว้ขนาดนี้ละใช้ได้ผลเลยนะฮอปเปอร์หันไปทางเดียวกันให้หมดทดสอบด้วยการส่งไอเทมเข้าไปในนี้ปุ๊บมาอยู่ที่นี่ค่ะโอ้โหกราเวลเราจะไม่ยืนบนไหนหรอกไม่ว่ายังไงก็ตามก็วางกล่องไปเลยแล้วกันเนาะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไปซ้ายขวาเห็นกาเวลแล้วแบบไม่ชอบใจเลยค่ะมันต้องรื้อเขาออกนิดนึงแล้วนะแต่ถ้าเป็นกาเวลที่ผนังนี้ก็ได้ไว้ก่อนเอาให้ได้เหล็กเยอะก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดตกแต่งเพื่อความสวยงามทีหลังค่ะกองไฟสีฟ้าจัดไปเลยเนื้อกล่องต้องเป็นกระจกใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นบล็อกเดี๋ยวจะเปิดกล่องไม่ได้อันนี้คือแบบเป็นฟาร์มเหล็กที่เราออกแบบให้แบบได้พอมีเหล็กไว้ใช้ไว้ก่อนน่ะถือว่าเป็นฟาร์มเหล็กแห่งแรกเนาะของมิวเวอร์ซีซั่นนี้ค่ะงานนี้ก็ง่ายเลยชาวบ้านลอยน้ำอยู่ละอุ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆออกไปไหนนั่นเพิ่งปากท็อปเสร็จเองน้ำไหลออกไปละตายสิเราชาวบ้านที่น่ารักเราต้องการนาย4ตัวไปไม่เดินเลยดันก็ได้แค่4ตัวเองตอนคืนเขาไม่ค่อยขยับขยื่นอยู่แล้วใช่มั้ยเฮ้ยเก่งมากไป3ตัวค่ะตัวสุดท้ายอ่ะติดโอเคขึ้นมาละต้องไปวางโซแซนที่น้ำด้านล่างนะเพราะว่าชาวบ้านรู้สึกจะดื้อ นิดนึงค่ะเขาไม่ยอมเดินไปนู่นอ่ะสกิดซีสกิดไปเขากลัวซอมบี้ไงใช่ไหมเกิดปัญหาชาวบ้านไม่ยอมนอนค่ะเราต้องหันหัวเตียงออกแหมก็ดันเอาหัวเตียงแบบวางเข้าเลยใช่ไหมนี่หันออกแบบนี้ค่ะเขาถึงแบบจะได้เข้าถึงเตียงได้ล็อตใหม่ซีเลยขอที่สักสวิกหน่อยอย่าบังโอเคเราไม่ได้จะแลกของจากนายไปตีตัวเหมือนเดิมค่ะแล้วชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะเขาจะไม่เรียกไอรอนโคลเลมมาเหรอเขาเรียกไม่ได้ค่ะเพราะเขาไม่เคยแบบนอนไงอย่างน้อยคือแบบวันหนึ่งมันต้องนอนอ่ะนะเฮ้ยดันไปกดกระจกไว้เปิดเองเอ้ยโอ้ยเก่งเออนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละเอ้ยได้ได้ได้เข้าไปเข้าไปเข้าไปพยายามไม่ไปก็กลัวเหรอคนมันกลัวเนาะหรือแค่รอกลางคืนเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า
ติถ้าเป็นดาบอ่ะมันจะถูกชื่อว่าน็อกแบ็กแต่ถ้าเป็นธนูมันจะเป็นพันเหมือนการต่อยอุ้ย13เวล21เวลเฮลิเวลขนาดนี้เลยเหรอนายแล้วนี่ล่ะ4เลเวลเอาให้สุดเป็นธนูแบบธรรมดาธรรมดาโอ้5เลเวลติดไปนี่คือธนูขั้นสูงสุดค่ะที่มี power ยิงแรงยิงไกลขั้น5เนาะ infinity ลูกธนูไม่มีวันหมด unbreaking ทนทานแล้วก็พันยิงแล้วมันแบบติดกระเด็นเนาะแล้วก็เฟรมติดไปค่ะมันแข็งแกร่งมากยิงไม่โดนอะจึ๊บไม่โดนเราไม่ค่อยได้ใช้ธนูอะนั่นไงคะติดไฟด้วยยิงถูกเป้าหมายเป็นครั้งแรกจะเอา achievement แค่นั้นแหละเนี่ยเห็นว่าติดไฟค่ะตายคุณผู้ชมน่าจะเห็นว่าหมิวใช้ธนูน้อยมากค่ะเราไม่ค่อยใช้อะไรที่มันยิงไกลเท่าไหร่แต่เวอร์ชันนี้จะลองใช้ดูค่ะเผื่อว่ามันจะดีเอ้ยนอนค่ะเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนอนไปสลับกันนอนร่วมด้วยช่วยกันนอนนั่นแหละขอแค่คืนหนึ่งนอนแค่ครั้งเดียวก็พอแต่นี้ค่ะมันจะเป็นแบบระบบกระพริบปิ๊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 บปุ๊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 บกระพริบปิ๊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 บหลับแบบปิ๊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 บใช่ป่ะนั่นแหละเดี๋ยวก็ตื่นค่ะพอตื่นกลัวอุ้ยอุ้ยโอ้ยมาแล้วไอรอนโกเลมตัวแรกนี่เลยค่ะมายืนดูกันตรงนี้ดีกว่าไม่อยากยืนอยู่ข้างล่างไงใช่ป่ะตรงนี้เลยมันมีครูดาวอยู่ค่ะเวลาที่ชาวบ้านพูดคุยกันใช่ไหมเกิดไอรอนโกเลมมาหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะต้องมีครูดาว30วินาทีค่ะก็คือเมื่อชาวบ้านไม่รับรู้ว่ามีไอรอนโกเลมอยู่ในระยะของพวกเขา30วินาทีค่ะไอรอนโกเลมตัวใหม่ก็จะเกิดมานั่นแหละยิ่งเกิดไวหายไปจากระยะของชาวบ้านได้ไวแค่ไหนค่ะเจ้าตัวใหม่ก็จะมาไวเท่านั้นดีมากนั่งจับเวลาเลยผ่านไป10วินาทีค่ะตอนนี้ผ่านไป20วินาทีเพราะเรากำลังเรคคอร์ดอยู่อู้20นาทีเกินเลยเหรอมาโอ้โหไวจังแล้วอยากรู้ว่าพ้นระยะหรือเปล่าไม่อยากเลยค่ะไอรอนโกเลมอ่ะมันเกิดมาแบบพร้อมที่จะตายพร้อมกัน2ตัวก็แปลว่าพ้นระยะแน่นอนไม่เป็นไรเพราะว่ามันออกพ้นระยะมาแล้วใช่ป่ะเราไม่ได้สนไม่ได้แคร์แล้วแต่เราสนที่การฆ่าแล้วได้เหล็กสูงสุดอย่า38ก้อนแล้วตอนนี้นั่นแหละไม่เสียเหล็กแม้แต่สักก้อนเดียวไม่เสียดอกไม้แม้แต่สักก้อนเดียวยอดเยี่ยมค่ะนี่ไงเกินมาอีกแล้วค่ะนี่ก็คือฟาร์มไอรอนโกเลมของเราค่ะในช่วงต้นเนี่ยมันเป็นแบบฟาร์มเริ่มต้นที่ดีนะฟาร์มแห่งเดียวค่ะแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เสียเหล็กแม้แต่สักก้อนเดียวอุ้ยดีมากมากเลยค่ะโอเคในตอนนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ